แต่มีเพิ่มเติมขึ้นมาตอนนี้มีเรื่องของเที่ยวบินที่นำทหารสหรัฐอเมริกาเข้ามาฝึกในไทยนะครับนำเรียนว่าเรื่องนี้ทางที่ประชุมของสบคก็ได้บอกว่าตามนโยบายควรจะเลื่อนออกไปนะครับซึ่งก็ก่อนหน้านี้ได้เลื่อนนะครับไป 2,000 กว่านายนะครับแต่ณตอนนี้มีเข้ามาปรับปลายเพราะว่าเนื่องจากเรื่องของทางด้านการแจ้งไปตรงนี้อาจจะล็อตนั้นเนี่ย 2,000 ได้แต่ล็อตนี้เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับในวันนี้วันพรุ่งนี้ก็คงต้องดูแลเข้าไปนะครับอันนี้นำเรียนว่า71นายนะครับกำลังพล71นายที่มาจากกวมนะครับในวันนี้เข้ามาเมื่อเช้านี้แล้วนะครับแล้วก็ผ่านมาตรการของทางสบคนะครับกำลังพลนี้เข้าพักที่โรงแรมคอนราดเป็น ASQ ทั้งหมดนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นจากโยโกต้านะครับกำลังพลอีก32นายจะเข้ามาพักที่อนันทารานะครับที่สยามแล้วก็พรุ่งนี้นะครับอีก7นายนะครับก็มาที่อนันทาราสยามแล้วก็ The Idol นะครับในรายละเอียดเดี๋ยวทางกองทัพบกคงจะได้นำเรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเพื่อความอุ่นใจสบายใจนะครับเพราะว่าตอนนี้ในเรื่องของการดูแลนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาก็จะเป็นประเทศที่มีความสุ่มเสี่ยงอยู่แต่ว่ายังไงก็ตามแต่นะครับทุกอย่างถูกดำเนินการโดยการดูแลอย่างรัดกุมมากๆนะครับ